ไปดูต่อในเรื่องของการตั้งด่านสกัดนะครับในกรุงเทพมหานครเองทางบชนก็มีการตั้งด่านสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับบนถนนเอกชัยเพิ่มเติมอีก1จุดครับตามมติของที่ประชุมของกรุงเทพครับเมื่อวานนี้ตอนช่วง6โมงเย็นนะครับท่านพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีพงษ์านันท์คล้ายคลึงนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล9 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เขตบางบอนครับตั้งด่านสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 บนถนนเอกชัยขาเข้าด้านหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยาแขวงบางบอนเขตบางบอนเพื่อสุ่มตรวจประวัติวัดไข้กับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะและผู้โดยสารที่เดินทางมากับยานพาหนะต้องสงสัยโดยเน้นการตรวจสอบเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันไว้ส่วนด่านสกัดกั้นการแพร่ระบาดด่านนี้ก็นับเป็นด่านสกัดจุดที่5แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานมีการตั้งด่านสกัดอยู่แล้ว4จุดครับก็คือด่านสกัดบนถนนเพชรเกษมขาเข้าที่อยู่หน้ามหาวิทยายลัยเอเชียอาคาเนยสก็คือด่านสกัดบนถนนพระราม2ขาเข้าหน้าปั๊มปตทแสมํา 3. คือด่านสกัดบนถนนบร,รมาราชชนนีขาเข้าช่วงพุทธมนทนสาย3และ 4. ด่านสกัดถนนเรียบคลองพิทยาลงกรณครับซึ่งมีการเพิ่มมาแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะรวมกันเป็น5จุดด้วยกันทั้ง5จุดก็ล้วนแต่เป็นเส้นทางรอยต่อที่ติดต่อกันกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับ